คนตื่นทำธรรมาราชเอ็มตัวทางหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมวยฟังเช่นเคยนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทนายธรรมาราชนะครับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเรื่องจะมาฟ้องร้องอาจาร,รย์เบียคนตื่นทำนะครับแล้วก็มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งท่านหนึ่งไปโบะปุ้งหน้าเขาให้ระหว่างสัมภาษณ์นะครับโอ้โหหน้าแดงกเลยทีเดียวก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง บอกก่อนเลยว่าการทําตรงนี้ก็ไม่สนับสนุนนะครับไปแบบเหมือนกับทำร้ายร่างกายขออนุญาตไม่เอารูปออกมาไม่เอาคลิปออกมาอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนนะครับก็เอ่อมันอาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างกันนะครับทนายมาลาเนี่ยหลายๆคนก็รู้แล้วว่าเขาชอบไปฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนู่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่หลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเขา,าอาจจะมองว่าฟ้องเลอะเทอะมากๆใช่ไหมครับใครใครมีทัศนคติกับทนายธมาล่าอยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเขาก็ไปพูดเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์ว่าเหมือน ไปเหยียดทํานู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนาน,นารายละเอียดเราอย่าไปลงลึกกันมากเลยละกันนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาฟ้องเรื่องอะไรใช่ไหมละ่ะเออก็มีคนท่านหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบทนายธรรมราชที่ไปฟ้องร้องมั่วซั่วหรืออาจจะเป็นฝั่งคนที่เชียร์อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็ได้นะครับก็ไปออกการแบบนั้นเราไม่รู้ว่าจะโดนดำเนินคดีต่อไปยังไงนะครับก็พอทนายธรรมราชโดนโบะเสร็จ ก็ไปเคลียเรื่องกันไปห้ามกันไปแยกกันเสร็จแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ต่อรายละเอียดก็อย่างที่คนทุกคนรู้ในข่าวกันอยู่แล้วนะครับก็จะมุมมองผมแนะีมองแบบสองมุมก็คือมันก็เป็นสิทธิ์ของทนายธรรมราชเหมือนกันครับที่จะมาฟ้องร้องเรื่องต่างๆนานาก็ต้องว่าไปตามเหตุผลและหลักฐานต่างๆว่าเฮ้ยสิ่งที่มาฟ้องเนี่ยมันถูกต้องไหมแล,แล้วมันควรแก้ไขตามที่เขามาฟ้องร้องหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหมายถึง ที่เห็นส่วนใหญ่เขาเป็นกันนะเขาคิดกันนะว่าทนายธรรมราชเนี่ยไปละลานแทบทุกคนเลยแล้วเหตุผลที่มาฟ้องร้องมันดูฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่มันเลอะเทอะเกินไปอาจารย์เบียร์เองก็พูดว่าเหมือนใช้ชีวิตไม่ได้มีค่าสําหรับโลกใบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคำนิยามที่อาจารย์เบียร์เขาพูดอะไรนะนั่นเหนื่อยนั่นเหนื่อยอะไรนั่นหน่วงนั่นเหนื่อยอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็ลงโทษเขาเองอะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะมีคนไปลงโทษหรือเปล่าแต่ก็ไม่ควรนะครับบอกเลยว่า ไม่ควรไปทําเป็นเยี่ยงอย่างเลยยังไงถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องแล้วเขาผิดเองเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างกฎหมายก็จะลงโทษเขาเองดีกว่านะครับอย่าไปลงไม้ลงมือกันทําอะไรกันอย่างนั้นเลยนะจะเย็นๆครับเห็นต่างก็ออกความเห็นในในมุมของเราแล้วก็เดี๋ยวความถูกต้องความจริงเหตุผลต่างๆมันก็จะสรุป,เปัเองแต่ว่าช่องว่างทางกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคอรัปชันการโกงกินการฟอ้องร้องสลับขั้วกันอย่างเงี้ยคิดเห็นไม่ตรงกรันหรืออย,อยู่คนละฝั่งกัน เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันก็เกิดขึ้นมาบ่อยๆหลายๆเรื่องอยู่แล้วด้วยนะครับก็อยากให้เวลามันมีคดีเกี่ยวกับช่องว่างทางกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอมันมีเกิดขึ้นแล้วลองไปแก้ไขดีไหมแก้ไขให้ช่องว่างตรงนั้นมันหายไปไม่มันจะได้เลือกโกงกินกันเลือกฟ้องร้องกันมั่วซั่วความถูกต้องก็คือถูกต้องจริงๆใครผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกแบบนั้น่นาจะดีกว่าหรือเปล่าปัญหาสังคมก็อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆเออมันทำร้อยเปอร์เซ็นต์ยากแต่ถ้าเกิดพยายามทําผมว่าสังคมเราจะดีขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องปรับคความิด ให้ตัวเองดีขึ้นด้วยนะอย่าไปโทษแต่คนอื่นเราก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะครับความจริงเป็นยังไงชอบไม่เหมือนกันก็จริงครับแต่ว่าเวลายอยู่ในสังคมร่วมกันอ่ะก็ต้องอยู่กันอย่างเข้าใจแล้วเป็นสุขให้เจรติกันถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ติดต่อ,อติดต่องาน MP ได้ทางช่อง DM โดยตรงนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง MP ด้วยขอบคุณครับ